วาระประชุม16กุมภาพันธ์2522องค์ท่านหลวงพ่อได้ปรารภถึงเรื่องของการศึกษาอบรมว่ามีคุณค่ามากมายเราจะเห็นได้ว่าเวลามีคนเข้ามาในวัดกิริยามารยาทย่อมส่อแสดงให้เห็นถึงการได้ศึกษาอบรมมามากน้อยเพียงไรหรือไม่เคยได้อบรมมาเลยถึงจะไม่มีญาณอย่างรู้ชนิดพิเศษอย่างไรก็ตามย่อมจะรู้ได้จากการพินิจพิจารณาของเราเองโดยมากจะถูกเกือบ 100% เนื่องด้วยวันนี้มีพระหนึ่งองค์เนนหนึ่งองค์โยมหนึ่งคณะมาจากวัดอโศการามคงจะส่งเสียงดังรบกวนท่านหรืออย่างไรท่านจึงเทศเอาบ้างการปฏิบัติทางด้านจิตใจถ้าไม่ตั้งใจจริงไม่เอาจริงไม่ทุ่มเทจริงๆแล้วจะไม่ได้รู้ได้เห็นของจริงการมีครูอาจารย์คอยแนะนำพร่ำสอนเสมอไม่ขาดวรรคขาดตอนนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเราเคยเห็นคุณค่ามาแล้วสมัยอยู่กับท่านอาจารย์ใหญ่มั่นแต่ก่อนมันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรจับนั่นขวานี่พิษๆทุกๆเมื่อได้พบท่านแล้วซึ่งแน่ใจ 100% ว่ามรรคผลนิพพานไม่ได้หมดสมัยล้าสมัยที่ไหนเลยยังมีอยู่พร้อมบริบูรณ์จึงได้ถามตัวเองว่ามึงจะจริงไหมมันตอบรับทันทีว่าต้องจริงถ้าไม่จริงให้ตายซะดีกว่าอย่าอยู่เป็นคนให้หนักแผ่นดินเลยตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มบุกเบิกเรื่อยทุ่มเทเอาจนเลยตายก็พิจารณากายอันเป็นกรรมฐานเบื้องต้นก็เหมือนสายไม้ทั้งต้นนั่นแหละสายไปทำไปสายไปทำไปมันก็สำเร็จเป็นต้นเสาขึ้นมาได้การพิจารณากายนี้โลดโผนมากเหมือนน้ำโจรลงจากภูเขาหรือเหมือนไม้ใหญ่ล้มลงเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปเลยทีเดียวเมื่อมันผ่านขั้นนี้ไปได้แล้วก็เหมือนน้ำซับน้ำซึมไหลรินอยู่ทั้งแล้งทั้งฝนไม่หมดไม่สิ้นตอนท้ายได้ปรารภถึงการทำพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ฟั่นเรายังไม่แน่ใจ 100% แต่เวลานี้ได้ส่งจดหมายมอบให้ทางวัดอุดมสมพรไปแล้ว 95% เหลืออีก 5% เพื่อพิจารณาเหตุที่เราไม่รับเป็นประธานตัวจักสำคัญคือว่าเราเห็นมาแล้วผู้ที่คอยแอบแฝงหากินกับท่านอาจารย์ฟั่นมีมากมายเราคิดว่าบารมีของเรายังไม่พอที่จะต้านทานเขาได้ถึงแม้ว่าเราจะเด็ดขาดพูดจาด้วยเหตุด้วยผลก็ตามแต่ผู้ฟังเขาไม่รับเหตุผลเสียอย่างจะทำอะไรเขาได้ถ้าผู้ฟังเหตุผลด้วยกันแล้วไม่มีปัญหาแต่หากว่าเราพูดไม่ได้องค์เดียวแล้วเราจะว่าให้เต็มปากได้เลยว่าองค์ไหนก็เถอะไม่มีทนพูดได้นอกจากในหลวงเท่านั้นถ้าหากว่าท่านทำแล้วท่านจะส่งคนของท่านมาคนอื่นยุ่งไม่ได้ความจริงเรารักเคารพและสงสารท่านอาจารย์ฟั่นมากแต่สุดความสามารถจะทำอย่างไรได้วาระประชุมวันที่20กุมภาพันธ์2522ตอนแรกองค์ท่านหลวงพ่อได้พูดถึงเรื่องหลักศาสนาต้องทุ่มเทกำลังลงที่จิตใจเป็นสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดพยายามอบรมบ่มอินทรีย์ 5ให้แก่กล้าหลักศาสนาถ้ารวมแล้วก็ไม่พ้นอินทรีย์ 5ไปได้คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาคือเชื่อในคุณของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ในคุณศีลสมาธิปัญญาว่าเป็นของมีจริงบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสจริงๆและสามารถทำผู้ประพฤติตามให้บริสุทธิ์ได้ด้วยวิริยะภาคเพียรชำระสสารขัดเกลากิเลสเครื่องเศร้าหมองของใจให้น้อยลงจนหมดสิ้นไปได้กิเลสเครื่องเศร้าหมองก็เหมือนความโสกปกรกรุงรังภายนอกสามารถทำให้สะอาดได้เช่นกันสติตั้งมั่นจดจ่ออยู่กับคำภาวนาตามรักษาจิตระวังจิตตัวพยศนี้ให้ได้ถ้าปราศจากสติแล้วจิตไม่มีอะไรรักษาต้องปล่อยปละละเลยไปเหมือนสัตว์เขาปล่อยไปไม่มีจุดหมายปลายทางหาคุณค่าราคาไม่ได้จิตก็เช่นกันต้องอาศัยสติความระวังรักษาจึงจะปลอดภัยจากโทษทุกข์ทั้งปวงสมาธิความตั้งใจมั่นไม่วอกแวกคลอนแคลน
ไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ภายนอกที่จะมากระทบมีรูปกระทบตาเสียงกระทบหูเป็นต้นถ้าใจไม่มั่นไม่มีหลักแล้วจะยินดียินร้ายไปกับอารมณ์ภายนอกได้จิตใจจะหลักลอยหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เลยไม่เป็นตัวของตัวเองตกเป็นทาสของสิ่งยั่วยวนกวนใจอยู่ตลอดเวลาจะหาความสุขมาจากไหนก็เพราะเราเกิดมาก็เพื่อแสวงหาความสุขสมหวังด้วยกันทุกคนในเมื่อใจไม่สุขแล้วอะไรจะเป็นความสุขคำว่าสมาธิไม่ได้หมายความว่าต้องสงบนิ่งอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นได้ตามการเมื่อถึงคราวจะเป็นสงบตัดขาดจากอารมณ์ภายนอกทั้งหมดเหมือนโลกนี้ไม่มีขาดจากโลกเหมือนสะพานขาดจากกันต่อกันไม่ติดเลยจิตถ้าติดอยู่ในอารมณ์ที่ดีอยู่ในวงของกุศลของหลักคุณงามความดีต่างๆไม่คิดแบบเผาตัวเองให้เราร้อนวุ่นวายก็จัดว่าเป็นสมาธิขั้นหนึ่งเหมือนกันดังนั้นให้พยายามคิดพูดทำในสิ่งที่ดีที่ถูกทางจะสงบเยือกเย็นไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เช่นกันปัญญาคือความรอบรู้เท่าทันต่อสิ่งทั้งปวงรอบรู้ในขันธ์ 5อายตนะภายนอกอายตนะภายในของตนเองไม่หลงไหลมัวเมารู้เท่าทันต่อความคิดปรุงของใจตัวเองที่เรียกว่าสังขารคือการปรุงแต่งปัญญาสำคัญมากที่สุดในหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นขั้นสุดท้ายทีเดียวเป็นขั้นจะข้ามโลกถึงความบริสุทธิ์ได้ต้องอาศัยปัญญาตัดกิเลสจะมีมากน้อยแค่ไหนหยาบละเอียดขนาดไหนต้องอาศัยปัญญาอย่างอื่นเป็นแต่เครื่องช่วยเสริมเท่านั้นหรือเป็นเบื้องบาทของกันและกันเท่านั้นและการแยกแยะธาตุขันธ์อายตนะออกเป็นสัดส่วนรู้เท่าทันไม่หลงไหลพัวพันกับรูปรสกลิ่นเสียงเครื่องสัมผัสเรียกว่ารู้เท่าทันในสังขารภายนอกอันนี้ก็เรียกว่าปัญญาเหมือนกันต่อมาท่านพูดถึงเรื่องพระฝรั่งองค์หนึ่งลาท่านหลวงพ่อไปเรียนเซนที่เกาหลีท่านว่าอะไรเป็นเซนหนังสือเซนเราก็เคยอ่านหมดแล้วก็เอาไปจากพุทธศาสนานี่เองสอนให้ใช้ปัญญาอย่างเดียวมันจะไปได้หรือเราพิจารณาแล้วจะเอาแต่ผลไม่บำรุงเหตุให้พอมันผิดหลักพุทธศาสนามากมายแล้วท่านองค์นี้น่ะโง่จะตายไปจะไปเรียนเซนกับเขาได้อย่างไรนี่ท่านปัญญาบอกท่านองค์นั้นด้วยนะว่าไปเรียนเซนที่เกาหลีเกาแหลกแล้วกลับมาสอนหลวงตาบัวหน่อยหลวงตาบัวยังโง่เหลือเกินองค์ท่านหลวงพ่อคิดถึงเรื่องพระองค์นี้ว่าเป็นคนเชื่อง่ายเถนตรงใครว่าอะไรดีก็เปลี่ยนไปตามอารมณ์ถ้าหากปล่อยให้ไปก็มีหวังเสียคนแน่องค์ท่านได้เล่านิทานตลกมีคติให้ฟังว่ามีชายจีนคนหนึ่งได้เมียเป็นคนไทยวันหนึ่งจะทำบุญเมียจึงให้ผัวไปนิมนต์พระที่วัดเมียเห็นว่าผัวตนซุ่มซ่ามไม่ค่อยจะรู้จักกาลเทศะอะไรก่อนไปได้สั่งว่ามาพลูบุรีธูปเทียนเป็นของพระใช้ควรเอาไว้ที่สูงและเสื้อกางเกงก็ทำให้เรียบร้อยอย่าให้รุ่มร่ามนักอายพระท่านแต่แกก็เอาเครื่องทัยทานห่อมัดหัวไว้พอเข้าเขตวัดป้านขากางเกงแขนเสื้อจนสั้นจู๋พอขึ้นไปบนกุฏิพระพระท่านก็ถามว่ามาทำอะไรละแปะตาแปะก็ยื่นเครื่องทัยทานให้แล้วว่าพรุ่งนี้ไปกินข้าวบ้านอัวพูดเสร็จก็ลงดินไปเลยพระท่านสงสัยว่าเอากี่องค์ตาแปะก็ตอบว่ามีเท่าไรเอาแม่งหมกวักเลยโอวาทก่อนสวดพระปฏิโมกก่อนลงพระปฏิโมกเล็กน้อยองค์ท่านได้ให้โอวาทเกี่ยวกับการไปมาของพระเนนเนื่องจากเมื่อวานนี้มีเนนสององค์คนไทยหนึ่งคนฝรั่งหนึ่งชาวออสเตรเลียท่านว่าใครมาก็พาให้ยุ่งยากไปด้วยเรื่องปัจจัยเงินทองต้องนำฝากให้เขาเก็บรักษาไว้เราไม่จัดทำก็ไม่ได้ต้องคอยเป็นภาระเสียทุกอย่างกิเลสตัวนี้สำคัญมากกิเลสความอยากพาไปที่นั่นที่นี่ตัวนี้มันออกหน้าออกตาเสียเหลือเกินเราเคยเป็นมาเหมือนกันแต่เราต้องแก้ของเราได้เพราะของเราไม่แก้ใครจะแก้ให้เราเอาให้อยู่เหนือมันสินักปฏิบัติทั้งหลายมันจะดิ้นไปไหน
เมื่อกิเลสมันหนักสติปัญญาก็ต้องเอาให้หนักเช่นกันจะได้ทันกันเมื่อทันกันแล้วก็ทำอะไรกันไม่ลงวาระประชุมวันที่1มีนาคม2522คืนนี้องค์หลวงพ่อสั่งประชุมเวลา 18.25 น.องค์ท่านเน้นหนักในเรื่องข้อวัดปฏิบัติทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์ผลของการลงทุนทุ่มเทชีวิตจิตใจลงเพื่อความหลุดพ้นนี้แม้จะหนักขนาดไหนก็ตามแต่ผลที่ได้รับย่อมคุ้มค่ากันถ้าเป็นการค้าก็กำไรท่วมตัวแต่ผลของการปฏิบัตินี้เลิศเพราะเสร็จแล้วเสร็จไปเลยไม่ต้องไปกังวลอะไรกับการชำระสสารกิเลสอีกและไม่ต้องไปต่อเติมซ่อมแซมอันใดอีกต่อไปจึงว่าผลเลิศผลประเสริฐความกล้าหาญของจิตนี่แม้จึงว่าอัศจรรย์มันว่ามันเป็นไปได้ขนาดเสือโคร่งใหญ่ๆนี่จะไม่สะทกสะท้านเลยจะเข้าไปลูบหลังมันได้อย่างสบายเมื่อพูดถึงเรื่องนี้คิดถึงท่านอาจารย์คำดีท่านเดินจงกรมอยู่เสือมาร้องใกล้ๆกำลังพิจารณาทางด้านปัญญาอยู่เกิดความกล้าหาญขึ้นมาผสมด้วยความเมตตาจึงเดินเข้าไปหาเสือคิดว่าเสือเป็นเพื่อนกับเราตามเข้าไปในป่าก็ไม่เห็นเสือตามไปเรื่อยๆจนเหนื่อยย้อนกลับมาคิดได้ว่าเราจะตามมันไปทำไมความกล้าก็เป็นความหลงผิดอันหนึ่งเลยกลับถ้ำเข้าทางจงกรมตามเดิมหายกลัวตั้งแต่บัดนั้นมานี่เราก็เคยเป็นเหมือนกันปกติเรื่องกลัวนี่เรากลัวเสือเป็นอันดับหนึ่งงูและผีเป็นเรื่องรองลงมาผีแต่ก่อนไม่เคยกลัวมากนักครั้งหนึ่งไปเที่ยววิเวกทางถ้ำพระอำเภอวาริชภูมิสกลนครแล้วลงไปพักอยู่ที่ป่าช้าตีนภูวันหนึ่งเขาเอาศพมาเผาเราก็ไปใส่ไฟให้เขาจนไหม้หมดหันไปหันมาไปเห็นตะกร้าเขาใส่อาหารไปให้คนตายกินคนแถบนั้นเขาถือกันเอาอาหารไปเส้นผีตายแล้วเขาไม่กินกันหรอกเงินบาทเงิน50สตางค์ก็มีมากไม่มีใครแตะต้องเมื่อเห็นตะกร้าแล้วคิดว่าพรุ่งนี้แหละมึงผีตัวนี้จะฉลองให้เรียบพอเช้าเข้าไปบิณฑบาตมีเด็กตามมาด้วยจึงพาเด็กไปเอามาแขวนไว้ใกล้ที่พักของอันใดมันจะเสียก็ฉลองก่อนมีไก่ย่างปลาย่างหอมกระเทียมพริกเกลือฉันแต่กลับก็ยังไม่หมดวันหลังพวกญาติโยมมาเห็นเขาก็ไม่ว่าอะไรท่านอาจารย์เนตรอีกองหนึ่งที่กล้าหาญมากเด็ดเดียวท่านเนตรนี่คงนิสัยกล้าหาญมาดั้งเดิมไม่ปรากฏว่าท่านกลัวอะไรเลยส่วนเรานี้กล้าเพราะดัดสันดานหรอกไม่ใช่กล้าเพราะนิสัยดั้งเดิมพูดถึงเรื่องเสือแต่ก่อนแถวภูเขาด้านสกลนครต่อกาฬสินธุ์อำเภอกุดบากอำเภอสมเด็จเป็นเทือกภูพานมีเสือช้างกระทิงชุกชุมมากวันหนึ่งมีคนเล่าให้ฟังเรายังสลดสังเวชไม่หายจนทุกวันนี้เขาว่ามีกระทิงตัวหนึ่งฉลาดมากรักษาตัวดีเขาพยายามฆ่าหลายหนต่อหลายหนฆ่ามันไม่ได้เวลามันก็จะเดินตามคลองของมันไปแล้ววกกลับมานอนข้างทางเวลามีคนเดินตามรอยไปมันจะได้ยินเสียงแล้วหนีไปทันวันที่มันจะตายมันขึ้นไปหากินบนช่องเขาลูกหนึ่งมีทางขึ้นลงทางเดียวคนเขาเอาเหลาทำด้วยไม้ไผ่เสี้ยมแหลมเป็นปากเป็ดย่างไฟจนแข็งดีเคาะดังเสียงเหมือนเหล็กแล้วเอาไปปักไว้หลายอันตอนมันลงจากเขาต้องกระโดดลงมาทางช่องนั้นเหลาปักเข้าทางด้านหน้าพอดีตายอยู่กับที่ชาวบ้านทั้งบ้านกินกันไม่หมดพวกชาวเขาใช่เล่นเมื่อไหร่เรื่องการล่าสัตว์แบบบ้านนอกอีกวิธีหนึ่งเขาเรียกว่าขัดห้าวเอาไม้ไผ่ทั้งลำดัดให้ตรงดีเสี้ยนปลายให้แหลมปากเป็ดใช้ไม้ตะเคียนต้นขนาดเท่าขาทำคานดีพอช้างเข้ามาสะดุดสายมันจะลั่นพุ่งเข้าใส่ช้างทันทีมีช้างตัวหนึ่งกำลังเป็นหนุ่มถูกเข้าที่ไหล่หน้าทะลุเลยตายอยู่กับที่พวกเสือหมูป่าเขาก็ขัดห้าวเช่นกันพูดถึงเรื่องเสือวันหนึ่งเราไปที่บ้านกุดไหอำเภอกุดบาก
สกลนครแล้วเลยไปทางบ้านยางโล้นอำเภอเดียวกันมีเนนก้อนชาวบ้านกุดหายไปเที่ยวด้วยพอไปถึงบ้านยางโล้นเขายิงเสือตายเพราะมันกัดควายเขาตอนบิณฑบาตเขาหามเข้าไปในบ้านเราก็เห็นยาว7ศอกหลวงตาเจียงกลัวเสือต้องทำคอกใส่ตัวเองเหมือนเล้าหมูเอาไม้ขนาดขามาไขว้ขัดกันเหมือนเล้าหมูของคนบ้านนอกทั่วๆไปเราไปเห็นจนสลดใจกรรมฐานขายขี้ให้เขาเห็นส่วนลูกน้องของตาเจียงไม่ได้อยู่ในคอกอยู่ที่กุฏิห่างประมาณ10วากรรมฐานกลัวตายไม่เคยเห็นเสือเขาก็ยิงตายแล้วจะมีเสือตัวไหนอีกหรือจะกลัวเสือตัวใหม่หรือจากนั้นเราก็ไปบ้านอีเติ่งหนองซ่านแล้วก็เข้าไปบ้านหลุบเราออกไปบ้านหนองอีกอยตอนกลับไม่ทราบว่ามาทางไหนกลับมาพักอยู่ที่บ้านนาคำทางขึ้นภูพานสายสกลกาฬสินธุ์ผู้แถวนั้นเราเคยเที่ยวสลับกันทุกๆปีปีหนึ่งขึ้นด้านหนึ่งอีกปีหนึ่งอีกด้านหนึ่งดังนั้นใครจะพูดถึงภูแถบนั้นบ้านนั้นเราเข้าใจทันทีแต่ก่อนเที่ยวสนุกไม่มีบ้านคนพลุกพล่านเหมือนทุกวันนี้สนุกทำภาวนาวาระประชุมวันที่6มีนาคมพ.ศ. 2522คืนนี้สั่งประชุม 18.45 น.องค์ท่านสั่งให้พระสององค์ขอนิสัยองค์หนึ่งมาจากชุมพรอีกองค์มาจากร้อยเอ็ดมาคนละแห่งว่าไม่ถูกกันให้ว่าใหม่ 2-3 ครั้งยังไม่ได้ท่านเลยว่าหยุดวันนี้ไม่ให้นิสัยคนไม่จริงไม่จังไปทั้งไหนก็ขายสำนักและตัวเองเช่นนี้ของง่ายๆเพียงไม่กี่คำก็ว่าไม่ได้แล้วจะเอาอะไรไปแก้กิเลสซึ่งเป็นของละเอียดมากมายกว่านี้หลายเท่าที่เราเอื้อมละอาต่อหมู่ต่อเพื่อนก็เพราะอย่างนี้แหละมันไม่เอาไหนกันสอนก็ตั้งใจสอนจริงๆถอดออกมาจากหัวใจจริงๆแต่ผู้ฟังยังทำเล่นๆอยู่ใช้ได้เหรอต่อมาท่านได้พูดถึงความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญของหลวงปู่มั่นของหลวงปู่ขาวท่านอาจารย์ขาวก็ใช่เล่นเด็ดมากแต่ก่อนท่านทำทางจงกรมถึง3สายสายหนึ่งเดินตอนเช้าสายหนึ่งเดินบ่ายโมงไปแล้วอีกสายหนึ่งเดินตอนค่ำนี่ท่านก็ชรามากแล้วจะอยู่ไปอีกกี่มากน้อยถ้าหากว่าท่านเป็นอะไรไปจริงๆมันจะยากทั้งที่ท่านฝากอะไรไว้กับเราแต่ว่ามันขัดข้องในใจของเราเราก็ปล่อยเลยท่านอาจารย์ฟั่นก็เช่นกันเราเคารพท่านแต่เรายังไม่สะดวกใจในเรื่องจะสร้างพิพิธภัณฑ์ท่านต่อเมื่อเหตุผลพร้อมแล้วทุกอย่างเราจึงจะทำสมัยอยู่บ้านหนองผือกับท่านอาจารย์ใหญ่มั่นเรานี่ก็ตัวขี้ดื้อตัวหนึ่งชอบแย่ท่านอยู่เรื่อยวันหนึ่งประชุมท่านว่าพระมาประชุมควรห่มจีวรให้เรียบร้อยเพราะบางองค์ใส่ผ้าอังสะตัวเดียวมาประชุมท่านเองก็ไม่ได้ห่มแต่เอาจีวรพันครึ่งแล้วก็ห่มคลุมตัวไว้เหมือนผ้าห่มนอนใจเราคิดว่าทำไมท่านอาจารย์จึงไม่ห่มเพียงแต่คิดเท่านั้นท่านตอบมาทันทีว่าก็เราเป็นเจ้าถิ่นจะทำอย่างไรก็ย่อมได้เพียงแต่คิดก็ได้ผลขนาดนี้ท่านอาจารย์ยอดจริงๆพระเนนงงกันไปหมดว่าท่านพูดให้ใครท่านมีความหมายอย่างไรแต่ที่แท้ก็ไปจากเราตัวดีนี่เองเรื่องปรจิตวิชาใครจะรวดเร็วยิ่งกว่าท่านอาจารย์มั่นสมมุติว่าท่านสงสัยเรื่องใดเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติในครั้งพุทธกาลท่านจะกำหนดจิตรู้ได้ทันทีพระภูมิจิตของพุทธภูมิท่านมีถึงแม้ภายหลังท่านจะกลับมาเป็นสาวกภูมิคือภูมิของสาวกอรหันต์แล้วก็ตามครั้งหนึ่งท่านสงสัยว่าการนั่งสมาธิเดินจงกรมจำเป็นต้องห่มจีวรไหมท่านกำหนดดูท่านก็รู้ได้ทันทีว่าถ้ามีอยู่ในที่ชุมชนไม่จำเป็นต้องห่มอีกครั้งหนึ่งนี่เรื่องสดๆร้อนๆท่านไปที่อำเภอท่าบ่อหนองคายวัดอรัญญิกาวาสสมัยนั้นถึงจะอยู่ใกล้ตลาดแต่ก็เป็นป่าดงทั้งหมดตอนเย็นมีญาติโยมเข้ามาหาฟังธรรมก่อนเข้าไปโยมผู้หญิงคนหนึ่งเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มแล้วเอากุญแจประตูบ้านแขวนทิ้งไม้ไว้ลืมเอาไป
สักครู่ลูกสาวของแกวิ่งตามไปบอกว่าเข้าประตูบ้านไม่ได้ตอบว่าไม่ทราบว่าแม่ลืมเอาไว้ที่ไหนแต่ว่าเอามาอยู่หากันอยู่นานก็ไม่พบท่านอาจารย์มั่นก็กำหนดดูแล้วบอกว่านั่นแขวนอยู่ที่กิ่งไม้นั่นไปเอาเสียแม่จึงร้องขึ้นมาว่าใช่แล้วแม่ลืมไปพูดเสร็จคลานเข้าไปกราบหลวงปู่มั่นอีกครั้งด้วยความเคารพคราวท่านสอตายที่หนองผือก็เช่นกันท่านสอป่วยแต่ว่าคอยทุเลาบ้างท่านอาจารย์มั่นว่าถึงทุเลาก็ไม่หายเพราะได้พิจารณาแล้วมันไม่มีเงื่อนต่อกันแต่ว่าอย่าไปพูดให้ท่านสอฟังเด็ดขาดความจริงจิตของท่านสอดีอยู่มีแสงแพรวๆเธอไปดีอีกไม่กี่วันต่อมาอาการทรุดหนักแล้วล่วงไปเลยเวลาตีสามขณะนั้นเรากำลังนั่งภาวนาอยู่มีพระขึ้นไปตามเสียงดังกุกกุกกักกักเราถามว่าใครผมเองเสียงตอบมีเรื่องอะไรพระตอบว่าท่านสอตายเสียแล้วเราบอกว่าไปก่อนเดี๋ยวตามไปรุ่งขึ้นก็เผากันที่วัดท่านอาจารย์มั่นลงไปกุศลาให้ด้วยท่านสอเป็นคนบ้านสีฐานบ้านเดียวกับท่านสิงห์ทองหลวงพ่อเนียมอีกองค์เป็นชาวบ้านนามนตองโขบอำเภอเมืองสกลนครตายที่หนองผือเหมือนกันเป็นโรคอะไรจำไม่ถนัดตายเวลาเช้าประมาณ6โมงก่อนออกบิณฑบาตเล็กน้อยพระไปตามท่านอาจารย์ใหญ่ท่านกำลังเดินจงกรมอยู่ก่อนออกบิณฑบาตพระไปกราบเรียนท่านว่าท่านเนียมเต็มทีแล้วท่านอาจารย์ใหญ่บอกว่าเดี๋ยวจะไปท่านก็คล้องผ้าไปยืนกำหนดจิตของท่านอยู่จนท่านเนียมค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงแล้วเงียบไปเลยไม่มีอาการกระดุกกระดิกแต่อย่างใดท่านอาจารย์ใหญ่มั่นว่าดีแล้วจากนั้นก็พากันไปบิณฑบาตหลังจากฉันเสร็จแล้วก็พากันเผาศพของท่านที่วัดหนองผือนั้นไม่มีการกุศลาบังสกุลแต่อย่างใดทำกันง่ายเรื่องการวางบาตรไว้กับพื้นก่อนออกบิณฑบาตก็เช่นกันนี่เราก็ได้เห็นตัวอย่างมาจากท่านอาจารย์มั่นพาทำมาก่อนเราไม่ได้อุตริทำขึ้นเองและเคยเห็นความเสียหายมาแล้วด้วยกับตาตัวเองจึงแน่ใจว่าถูกต้องมีวันหนึ่งบาตรพระตกลงแตกคือว่าท่านผูกสายบาตรแล้วบาตรจะลงไม่สนิทกับเชิงรองก้นบาตรเพราะสายบาตรหนุนอยู่การวางข้างล่างเหมาะสมกว่าเรื่องการประเคนบาตรเปล่าก็เช่นกันเราเคยเห็นตัวอย่างท่านอาจารย์ใหญ่มั่นพาทำมาและในพระวินัยก็มีอยู่ด้วยแต่ขาดผู้ที่จะปฏิบัติตามเท่านั้นถ้าวันไหนไม่มีเนนหรือเด็กประเคนบาตรให้ท่านก็ให้เอาน้ำล้างก่อนทุกครั้งก่อนออกไปบิณฑบาตเพื่อป้องกันเศษผงติดอยู่และเศษอาหารเรื่องเศษอาหารที่ติดอยู่โดยเจ้าตัวไม่รู้นี่ก็เป็นอจินไตยอย่างหนึ่งใครก็เช่นกันทุกคนแต่การป้องกันไว้ดีกว่าวันหนึ่งท่านไปเผาศพท่านอาจารย์เสากันตศีโลที่อุบลเราก็ไปคอยรับท่านอยู่ที่ธาตุพนมตอนเช้าจะออกไปบิณฑบาตไม่มีผู้ประเคนบาตรให้ท่านว่าต้องเอาน้ำล้างก่อนท่านอาจารย์วิริยังเอาน้ำล้างบาตรของท่านแล้วจะเอาผ้าเช็ดท่านร้องว่าไม่ได้ถ้าเช็ดก็จะมีเศษผงอีกท่านอาจารย์มั่นลุกไปเอาน้ำมาเทใส่ให้เปียกทั่วแล้วก็เททิ้งแล้วสะพายบาตรเปล่าไปพอใกล้จะรับบาตรก็เทอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้หมดน้ำแล้วเข้ารับบิณฑบาตท่านอาจารย์มั่นทำอะไรมีคติทุกอย่างแต่ขาดผู้ที่จะเก็บมาดำเนินปฏิบัติไม่ค่อยมีเมื่อคิดย้อนหลังไปถึงปฏิปทาของตัวเองแล้วแม้มันทำได้ถ้าเป็นอย่างทุกวันนี้ตายแน่ความจริงผมนี่มันโง่ดูสิตอนติดปัญหาสำคัญแบกอยู่ได้3เดือนถ้าหากว่าท่านอาจารย์มั่นอยู่ท่านแก้ปุ๊บเดียวจะแตกกระจายไปเลยในขณะนั้นออกพรรษาปีพ.ศ.2492ไม่นานท่านอาจารย์มั่นก็ล่วงลับ
เสร็จแล้วก็ขึ้นไปวัดดอยธรรมเจดีย์วันหนึ่งตอนเช้าอดอาหารได้4วันแล้วลงเดินจงกรมทางทิศตะวันตกของวัดเดินไปอัศจรรย์ในจิตตัวเองว่าทำไมจิตของเรานี่จึงสว่างไสวเอานักหนามองดูกายของตัวเองมองเห็นเพียงลางๆเท่านั้นภูเขาก้อนหินมองทะลุไปเลยแผ่นดินที่เหยียบอยู่เหมือนไม่มีรู้สึกว่ามันว่างไปหมดมีลักษณะเหมือนแก้วครอบใสเหมือนแก้วครอบใสตะเกียงเจ้าพายุมองเห็นแต่แสงสว่างของดวงไฟแก้วมองไม่เห็นยืนรำพึงอยู่ในใจถึงจุดต่อมอันสว่างไสวอยู่นี้สักครู่มีปัญหาผุดขึ้นมาในใจบอกว่าถ้ายังมีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ใดนั่นแลคือตัวภพแม้ปัญหาบอกมาชัดเหลือเกินแต่ว่าเรางงไปหมดว่าอะไรกันความจริงจุดต่อมนี้เองคือตัวอวิชชาอันร้ายกาจที่แรกข้าคิดอวิชชาเหมือนเสือโคร่งเสือดาวที่น่าสะพรึงกลัวแต่พอมาเจอตัวของอวิชชาเข้าจริงๆกลับหลงกอดเอาไว้เหมือนนางบางเงาดีๆนี่เองสงวนรักษาไม่ให้อะไรเข้าไปแตะต้องได้เลยจากนั้นมาก็คบคิดปัญหานี้อยู่ตลอดว่าจุดต่อมนี้คืออะไรพอดีมีคนขึ้นไปนิมนต์ให้มางานครบร้อยวันท่านอาจารย์มั่นเราไม่อยากลงมาแต่เพราะความเคารพครูบาอาจารย์จำเป็นต้องมาเสร็จงานร้อยวันแล้วเลยไปเที่ยวทางอำเภอผืออุดรแบกจุดต่อมอันนี้ไปด้วยวันหนึ่งขณะอยู่ที่ทางอำเภอผือกลางคืนพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเหมือนกับเราจับของแล้ววางจับแล้ววางอยู่หลายครั้งทีนี้วางแล้วไม่จับรู้สึกว่าเหมือนขาดออกจากกันจึงคิดว่านี่ไม่ใช่สิ้นแล้วหรือก็มีปัญหาอันหนึ่งขึ้นมาว่าถ้าสิ้นแล้วทำไมจึงสงสัยพอดีมาในงานถวายเพลิงศพท่านอาจารย์มั่นเสร็จงานถวายเพลิงก็ขึ้นไปวัดดอยอีกแล้วก็ไปปล่อยวางได้ที่วัดดอยอีกเช่นกันก็ไปพิจารณาจุดต่อมนี้แหละกลางคืน5ทุ่มเป๋งพอดีวันแรม15ค่ำเดือน6มีปัญหาอันหนึ่งผุดขึ้นมาบอกว่าคำว่าสุขก็ดีคำว่าทุกข์ก็ดีคำว่าชั่วก็ดีคำว่าดีก็ดีคำว่าเศร้าหมองคำว่าผ่องใสก็ดีทำทั้งสองเงื่อนนี้เป็นอนัตตานะพอว่าเท่านั้นปรากฏว่าสิ่งที่เป็นคู่คู่สามคู่นี้คว่ำปุ๊บลงไปเหมือนมะพร้าวสองหน่อเกิดจากลูกเดียวกันมันคว่ำปุ๊บลงปรากฏว่าสิ่งต่างๆทั้งหมดแตกกระจายไปหมดเลยมีแต่ความอัศจรรย์อยู่ภายในใจเป็นมัชฌิมาอยู่ระหว่างท่ามกลางตลอดไม่มีสงสัยอันใดอีกต่อไปรู้แน่ชัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างสิ้นแล้วจากนั้นก็สบายเรื่อยมาหนี้ผลของการลงทุนทำความเพียรทุกคราวเดียวเท่านั้นต่อไปไม่มีอะไรต้องไปลงทุนอีกจึงได้ข้อคิดว่านี่ถ้าหากว่าเราทำแบบเล่นๆไม่เอาจริงเอาจังแล้วจะไม่ได้อย่างนี้แน่นอนใจเรานี่มันเด็ดจริงๆถึงได้ชมตัวเองมาคิดย้อนหลังเมื่อสมัยเป็นคฤหัสถ์ยังไม่ได้บวชไปนอนอยู่นาเฝ้าข้าวแต่ก่อนมีช้างมากไม่เฝ้าข้าวแลกหมดไปอยู่นาก็เลื่อยไม้ด้วยแต่ก่อนไม้มีมากมายเอาตรงไหนก็ได้ไม่กันดานเหมือนทุกวันนี้วันหนึ่งแกวมาซื้อไม้แล้วมากดราคาหาว่าไม้ไม่ดีคิดแค้นแกวว่ามึงกูจะไปขโมยของมึงให้หมดเวลามึงเข้าป่าไปเลื่อยไม้มีแกวสองคนมาพักเลื่อยไม้อยู่ในดงความจริงเราไม่เคยขโมยของใครเลยพอแกวไปเลื่อยไม้แล้วเราก็แอบไปคิดว่ามีอะไรจะเอาให้หมดของอันใดไม่เอาก็ปาเข้าป่าหมดไก่ปกติจะขังไว้ในกระโจมบังเอิญวันนั้นแกวมันปล่อยจับไม่ได้เลยสักตัวตอนเย็นแกวมันมาหาและพูดว่าบัวเอ้ยวันนี้คนไปลักขโมยของค่อยหมดไม่ทราบว่าเป็นใครเราก็ทำตีหน้าตายถามว่ารู้จักตัวเขาไหมล่ะแกวตอบว่าไม่รู้เราก็ทำท่าอีกว่าเอาไว้ยังไงเขาจึงเข้าไปขโมยเอาได้ไม่ได้ใส่กุญแจบ้านหรือสังเกตดูแกวมันก็ไม่สงสัยเราถ้าหากว่ามันมาโทษเราว่าขโมยของมัน
เมื่อนั้นแหละแกจะต้องตายเพราะแค้นอยู่แล้วแม้ใจมันอาฆาตอยู่มากมายทั้งที่เรื่องเล็กนิดเดียวดูสิใจเรานี่ถ้าหากมีนิสัยไปทางเสือแล้วจะฆ่าคนวันละ5 ศพนี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าได้ฆ่าคนมันถึงขนาดนั้นแต่นี่ดีว่าไม่มีนิสัยไปทางนั้นจึงไม่ได้สร้างเวรกรรมสมัยก่อนเรายังไม่ได้บวชมีแต่ป่าแต่ดงทั้งนั้นบ้านตาลมีเพียงประมาณ100 หลังคาเท่านั้น